สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่อง Jingle Bell Channel นะคะคลิปนี้ค่ะเบลก็จะมาแนะนำอุปกรณ์สำหรับมือใหม่หัดทำเบเกอรี่นะคะ wow. สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทำนะคะและยังไม่รู้ตัวว่าต้องซื้ออะไรบ้างค่ะคลิปนี้ค่ะเบลก็จะมาแนะนำให้นะคะอย่างแรกเลยค่ะสิ่งแรกที่เราต้องมีนะคะก็คือกิโลค่ะกิโลที่จะเอาไว้ชั่งแป้งนะคะชั่งน้ำหนักส่วนผสมต่างๆค่ะอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งนะคะที่ขาดไม่ได้ค่ะก็จะเป็นช้อนตวงค่ะเขาก็จะมีหลายขนาดนะคะตัวนี้ค่ะเขาก็จะมีขนาดบอกไว้นะคะ1/8ช้อนชาค่ะ1/4ช้อนชาครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็1ช้อนชาครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็1ช้อนโต๊ะค่ะตัวนี้ค่ะเราก็จะเอาไว้ชั่งอย่างเช่นพวกผงฟูนะคะครีมออฟทาท่าอะไรประมาณนี้ค่ะอุปกรณ์ต่อไปค่ะก็จะเป็นตะกร้อมือนะคะที่เราจะเอาไว้ตีแป้งนะคะหรือว่าไว้คนให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะตัวนี้เขาก็จะมีหลายขนาดนะคะตัวนี้เป็นจะมี3ขนาดเลยค่ะเป็นไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่นะคะถ้าเป็นแบบสีค่ะเขาก็จะเป็นซิลิโคนแต่มีความยืดหยุ่นนิดนึงค่ะตัวนี้จะเป็นเหมือนกับเหล็กจะแข็งค่ะตัวต่อไปค่ะก็จะเป็นไม้พายซิลิโคนค่ะตัวนี้เราจะเอาไว้คนให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะเหมือนกับเวลาติดขอบอ่างค่ะแล้วก็ปาดนะคะตัวนี้เบก็จะมีทั้งใหญ่และเล็กนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นที่ลั่นแป้งนะคะเขาก็จะเป็นตะข่ายด้านล่างค่ะตัวนี้ก็จะเอาไว้บีบให้แป้งลงนะคะหรือว่าที่ลั่นแป้งอย่างหนึ่งก็คือที่เขาจะเป็นเหมือนกับโถค่ะแล้วก็มีตะข่ายตัวนั้นก็ใช้ลั่นได้เหมือนกันค่ะแล้วแต่ว่าเราถนัดแบบไหนเลยนะคะต่อไปนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องตีมือถือค่ะหรือแฮนด์มิกเซอร์นะคะสำหรับมือใหม่ค่ะที่เพิ่งเริ่มทำเราอาจจะซื้อเป็นแฮนด์มิกเซอร์แบบนี้ก็ได้ค่ะตัวนี้เขาก็จะมีสปีดนะคะ5ระดับค่ะตัวนี้ค่ะก็จะเป็นเครื่องตีตั้งโต๊ะนะคะเขาก็จะมีหัวตะกร้อค่ะตัวนี้ก็จะเป็นหัวใบไม้ค่ะแล้วก็หัวเกลียวนะคะหัวใบไม้ค่ะเราจะเอาไว้ตีเนยหรือว่าตีบัตเตอร์ครีมนะคะตอนเริ่มต้นค่ะหัวเกลียวเราจะไว้ตีขนมปังนะคะหัวตะกร้อก็จะไว้ตีเนื้อเค้กปกติทั่วไปเลยค่ะสปีดค่ะเขาก็จะมีไว้ปรับเหมือนกันเลยนะคะสำหรับใครที่ไม่ค่อยถนัดตีมือค่ะเราก็ซื้อเป็นเครื่องตั้งโต๊ะได้เลยค่ะแต่ข้อแตกต่างสำหรับเครื่องตั้งโต๊ะนะคะกับเครื่องเป็นแฮนด์มิกเซอร์นะคะตัวนี้ค่ะเขาก็จะมีความแตกต่างที่เนื้อเค้กค่ะเพราะว่าถ้าเป็นเครื่องตั้งโต๊ะเขาจะตีได้เนื้อเนียนกว่าอย่างเช่นในการตีบัตเตอร์ครีมนะคะก็แนะนำเป็นเครื่องตั้งโต๊ะค่ะเขาก็จะมีความสม่ำเสมอในการหมุนค่ะแล้วก็เนื้อเขาก็จะเนียนกว่าค่ะเพราะว่าเขาจะตีค่อนข้างนานค่ะแล้วก็ทำให้เราไม่เมื่อยมือด้วยนะคะตัวนี้ที่ไปซื้อมานะคะราคาก็ไม่แพงค่ะอยู่ที่ 2,000 กว่าบาทเองต่อไปนะคะอุปกรณ์ที่เราขาดไม่ได้เลยค่ะก็คือเตาอบนั่นเองนะคะตัวนี้ค่ะตัวนี้ที่เราเรียกกันว่าเตาติ๊งนะคะเขาก็จะทำงานด้วยเหล็กล่างบนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวตะแกรงค่ะไว้สำหรับที่เราเลื่อนชั้นนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวตั้งเวลาปรับอุณหภูมินะคะเตาตัวนี้ขนาดตัวนี้นะคะของเบลประมาณ30ลิตรค่ะก็จะเคลื่อนย้ายง่ายค่ะยกง่ายสำหรับคนที่เริ่มต้นนะคะเราเริ่มจากเตาที่ไม่ใหญ่มากก่อนก็ได้ค่ะโอเคยกเก็บต่อไปอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการอบเค้กค่ะตัวนี้ค่ะเขาก็จะเป็นแผ่นรองอบนะคะสำหรับใช้ซ้ำค่ะเขาจะเป็นแผ่นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะตัวนี้จะสามารถใช้ซ้ำได้ค่ะแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นกระดาษไข่นะคะแบบที่เราใช้กรุพิมพ์ปกติเลยค่ะแล้วก็จะเป็นพวกพิมพ์ในการอบเค้กต่างๆนะคะตัวนี้ค่ะก็จะเป็นพิมพ์สำหรับอบเค้กค่ะตัวนี้เป็นไซส์1ปอนด์ไซส์2ปอนด์นะคะสีหวานมากเลยถาดอบขนมเบอร์ต่างๆนะคะตัวนี้จะเป็นเบอร์12x12นะคะตัวนี้คือตัวที่เบลใช้ทำเค้กถาดค่ะตัวนี้จะเป็นไซส์8x8นะคะจะนิยมเอามาอบบราวนี่ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นพิมพ์ขันข้าวค่ะตัวนี้เป็นไซส์10เซนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นถ้วยอบอลูมิเนียมต่างๆนะคะจะใช้กระดาษรองอบด้วยนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะเขาก็จะเป็นถ้วยกระดาษแบบบางๆนะคะก็จะเป็นถ้วยคัพเค้กเบอร์ต่างๆค่ะก็จะมีทั้งแบบเหลี่ยมแบบกลมนะคะ
ันนี้เบลก็จะมีหลายขนาดมากเลยตัวนี้ค่ะก็จะเป็นโถไว้ใช้ตีเค้กนะคะสำหรับที่เราใช้กับแฮนด์มิกเซอร์ค่ะตัวนี้เบลก็มีหลายอันเลยนะคะเป็นโถอลูมิเนียมค่ะแบบหนานะคะถ้าตอนนี้จะมีเป็นตัวยางรองก้นนะคะกันเคลื่อนค่ะตัวนี้โถแก้วแบบหนาค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นโถเมลานินนะคะแข็งแรงค่ะสำหรับในส่วนของการเริ่มแต่งเค้กนะคะตัวนี้ค่ะสิ่งแรกที่เราต้องมีเลยก็คือแป้งหมุนเค้กนะคะก็จะเป็นแป้งไว้สำหรับที่เราปาดเค้กค่ะตัวนี้จะเป็นแบบพลาสติกนะคะถ้าอย่างดีขึ้นมากหน่อยค่ะก็จะเป็นแบบกระจกจะหนักค่ะตัวนี้เขาจะค่อนข้างแข็งแรงค่ะแล้วก็หมุนลื่นกว่านะคะแต่ว่าที่เป็นตัวพลาสติกค่ะเขาก็หมุนได้เหมือนกันนะคะราคาก็ค่อนข้างถูกกว่าค่ะถ้าสำหรับมือใหม่เราเริ่มจากตัวนี้ก่อนก็ได้ค่ะตัวนี้ค่ะก็จะเป็นหัวบีบเบอร์ต่างๆนะคะที่ใช้สำหรับบีบเค้กค่ะก่อนหน้านี้ค่ะเบลก็แนะนำหัวบีบสำหรับมือใหม่ไปแล้วนะคะเพื่อนๆก็ไปย้อนดูได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นถุงบีบครีมค่ะที่ใช้ในการใส่หัวบีบนะคะสีผสมอาหารค่ะตัวนี้ค่ะก็จะเป็นเหมือนกับสีเจลนะคะสีผสมอาหารค่ะเขาก็จะมีทั้งสีน้ำสีเจลนะคะแล้วก็สีผงค่ะเราก็สามารถเลือกใช้ได้ตามสะดวกเลยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นฐานรองเค้กค่ะตอนนี้ก็จะเป็นแบบเหลี่ยมนะคะแล้วเขาก็จะมีแบบกลมด้วยนะคะเราก็สามารถเลือกใช้ได้ตามสะดวกเลยค่ะตอนนี้ค่ะก็จะเป็นเม็ดมุกสำหรับตกแต่งเค้กนะคะก็หาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปค่ะตอนนี้ค่ะเขาก็จะมีเยอะมากๆเลยให้เราเลือกนะคะตอนนี้ค่ะเขาก็จะทำมาจากน้ำตาลค่ะสามารถทานได้ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวปาดเค้กนะคะเขาก็จะเป็นแผ่นใสแบบนี้ค่ะหรือว่าถ้าใครหาซื้อไม่ได้นะคะก็ใช้ไพ่ก็ได้ค่ะไพ่ก็จะมีขายตามร้านอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปนะคะเป็นไพ่สำหรับปาดเค้กค่ะแต่ถ้าเป็นชุดใสนะคะเขาก็จะมีตัวไซส์เล็กแบบอยากแบบเล็กแบบใหญ่นะคะตัวนี้ก็จะมาใช้ปาดเค้กค่ะจะเป็นแผ่นแบบนี้ค่ะเขาก็จะมีความอ่อนนิดนึงค่ะก็จะปาดง่ายขึ้นค่ะอุปกรณ์อีกตัวนึงนะคะตัวนี้ค่ะก็จะเป็นตะแกรงนะคะที่เราจะเอาไว้คว่ำเค้กค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเตาติ๊งบางรุ่นค่ะเขาก็จะแถมตะแกรงมาด้วยค่ะตอนนี้นะคะก็จะเป็นเครื่องปั่นนะคะก็ไว้ใช้สำหรับในการที่เรากวนไส้ขนมค่ะก็อาจจะต้องเอามาปั่นก่อนนะคะหรือว่าจะเป็นตัวซอสค่ะตัวซอสที่ราดหน้าขนมต่างๆนะคะตอนนี้ก็ซื้อติดบ้านไว้ค่ะส่วนตอนนี้นะคะก็จะเป็นกระทะเคฟนะคะไว้สำหรับที่เราทอดแป้งเคฟค่ะก็จะเป็นลักษณะแบนๆนะคะแต่ถ้าใครไม่ได้ทำเมนูเคฟนะคะตอนนี้เราก็ไม่ต้องซื้อก็ได้ค่ะตอนนี้ค่ะก็จะเป็นซึ้งนึ่งนะคะไว้ที่สำหรับเวลาเราทำขนมนึ่งค่ะที่ต้องใช้ซึ้งนึ่งนะคะหรือว่าบางทีเราทำไส้ขนมค่ะเราอาจจะเป็นต้องเอาพวกมันม่วงหรือว่าฟักทองอะไรแบบนี้ค่ะที่เราต้องใช้ทำขนมค่ะต้องเอามานึ่งนะคะตัวนี้ก็ซื้อติดบ้านไว้ค่ะซึ้งปกติเลยสีชมพูน่ารักมากตัวนี้ค่ะก็จะเป็นที่ตัดเค้กวงนะคะไว้สำหรับที่เราทำเค้กชิ้นส่งร้านกาแฟหรือว่าที่ตัดเป็นสามเหลี่ยมค่ะเวลาที่เราจะทำค่ะเราก็ครอบลงไปบนเค้กได้เลยค่ะให้เขาเป็นรอยนะคะแล้วเราก็ค่อยตัดค่ะตัวนี้เขาก็จะมีช่อง10นะคะ10ชิ้น12ชิ้นค่ะส่วนตอนนี้นะคะก็จะเป็นมีดตัดเค้กค่ะตัวนี้จะเป็นขนาด12นิ้วนะคะไว้ที่เราตัดเค้กถาดค่ะหรือว่าสไลด์เลเยอร์เค้กนะคะตัวนี้ใบจะใช้ฟันเลียบค่ะตัวนี้ก็เป็นหม้อค่ะไว้สำหรับกวนไส้นะคะกวนไส้กวนซอสขนมนะคะตัวนี้ค่ะเวลาที่เราเลือกหม้อนะคะก็เลือกให้เขาหนานิดนึงค่ะเพราะว่าถ้าบางไปเวลาที่เรากวนไส้ค่ะเขาจะไหม้ได้นะคะอย่างตัวนี้เขาก็จะหนามีความน่ารักด้วยสีชมพูตอนนี้ค่ะก็เป็นชุดมีดแต่ทุกบ้านก็คงต้องมีอยู่แล้วเนาะมีดกันกัน
ันนี้ก็จะเป็นที่ปอกผลไม้ค่ะหรือว่าเอาไว้ขูดช็อกโกแลตก็ได้ค่ะน่ารักมากเลยค่ะซื้ออุปกรณ์สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะเขาก็จะมีเป็นประมาณนี้ค่ะว่างๆนะคะเพื่อนๆก็ค่อยๆลองฝึกทำค่อยๆลองฝึกพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะแรกๆค่ะก็ยังไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่แรกนะคะเราต้องค่อยๆฝึกฝนไปเรื่อยๆค่ะอย่างตัวเบลเองตอนเริ่มทำแรกๆค่ะก็ไม่ได้เก่งเลยนะคะไข่นี่ทิ้งเป็นแผงเลยเนยทิ้งเป็นโลเลยค่ะก็ค่อยๆฝึกทำค่อยๆพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะคะยังไงเบลก็ขอเป็นกำลังใจให้สำหรับมือใหม่ทุกคนนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เบลด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ